เปิดคาเฟา่เป็นคาเฟ่ที่บาริสต้าเป็นหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์แล้วหรอบาริสต้าที่เป็นคนเนี่ยจะตกงานกันแล้วนะคะเพราะบาริสต้าหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นนี่เป็นเครื่องแบบนี้นะคะเจ้าคาเฟ่ที่นี่เนี่ยเขามีชื่อว่าเฮนะคาเฟ่หรือแปลเป็นไทยก็เป็นคาเฟ่แปลกอ่ะเห็นบพว่าแปลกนะคะเขาจะใช้บาริสต้าที่เป็นหุ่นยนต์แบบนี้คือบาริสต้าหนึ่งตัวเนี่ยนะคะ จะเสิร์ฟกาแฟได้ครั้งละ5ถ้วย1น่ถ้วยใช้เวลาในการชง4นาทีเท่านั้นเองก็ใช้คน4-5คนในการโอเปเรตร้านทั้งหมดแล้วก็เสิร์ฟกาแฟใช่ไหมคะคือลดจำนวนคนที่จะมาใช้อยู่ในคาเฟ่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นทราบกันดีอยู่แล้วเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใช่ไหมคะคนงานน้อยเจ้าเครื่องปริสตาตัวนี้มีชื่อว่าซอยเยอนะคะนี่อยู่สิ <laughs> มันก็ล้ำไปอีกขัน้นนึงนะ ถ้วยคือถ้าเราจะเข้าไปในร้านแห่งนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไปสแกน QR code แล้วก็จะได้ตั๋วมาตั๋วเนี่ยก็จะได้ซื้อกาแฟ32อ่ะอขออภยัย3า0ย320เยนนะคะผู้ชมก็ประมาณ100กว่าบาท100บาทนะคะประมาณนี้ เจ้าของร้านก็บอกว่าเออมันจะช่วยในการทําให้ราคาของกาแฟาเนี่ยมันไม่แพงเหมือนร้านอื่นๆเพราะว่าใช้คนน้อยไงใช้หุ่นยนต์ก็ประหยัดต้นทุนไปแต่มันทักทายหรือพูดคุยกับเรายังไม่ได้นะใช่มันไม่เหมือนคนงที่มันไม่มีอารมณ์ของคนในการชงกาแฟาใช่ไหมมันก็ทําให้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปผสมควรวเป็นอีกแนวหนึ่ง